สวัสดีครับ4เดือนผ่านไปนะครับสำหรับข่าวการเปิดตัวของ Nikon Z6 Mark III หรือ Mark 3นะครับที่พี่เคยทำคลิปไว้นะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้เข้าไปดูกันแล้วเพราะว่าตัว Nikon Z6 Mark III นี่ก็เปิดตัวกันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดราคานะครับซึ่งเมื่อกี้พี่เพิ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Nikon ก็ยังไม่มีราคานะครับถ้ามองย้อนกลับไปถึงตัว Z6 Mark II เนี่ยจะเห็นว่าราคาอยู่ที่ 66,800 นะครับถ้าตีเป็น US ก็ประมาณ 1,999 ตีเป็น 2,000 แล้วกันซึ่งราคาของ Z6 Mark III เนี่ยราคาที่เป็น US ออกมาแล้วว่าอยู่ที่ 2,500 ถ้าเทียบบรรยัตยางนะครับจากราคาของ Mark II มาเป็น Mark III เนี่ยพี่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน 90,000 กำลังดีนะพี่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 86,900 อาจจะ88,800 อะไรเงี้ยจากการเทียบราคานะแต่บางกระแสก็บอกว่าน่าจะ 90,000 อัพเพราะว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ที่สำคัญคือ Z6 Mark II ราคาลดลงแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับว่าจะเลือก Z6 Mark II หรือจะเลือก Z6 Mark III แทนซึ่งจากคลิปคราวที่แล้วนะเมื่อ4เดือนที่แล้วก็มีคนคอมเมนต์นะว่าราคาน่าจะประมาณสัก 90,000 ขึ้นอะไรเงี้ยจากสเปคนะครับซึ่งณวันนั้นสเปคก็ยังไม่ 100% นะครับแต่วันนี้สเปค 100% แล้วเพราะว่าเปิดตัวกันไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะพี่จะมาพูดถึง10ข้อดีที่ทำให้เลือก Z6 Mark III แทนที่จะไปซื้อ Z6 Mark IIที่ถูกกว่าและก็ที่สำคัญคือราคาที่ลดลงของ Z6 Mark II ด้วยมาที่ข้อแรกนะก็คือการถ่าย pre-shooting pre-shooting ก็หมายถึงการถ่ายภาพก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์นะครับซึ่ง Z6 Mark III เนี่ยสามารถทำได้สูงสุดถึง120เฟรมต่อวินาทีลองนึกภาพง่ายๆว่าใน1วินาทีเนี่ยได้120เฟรมมันต้องมีสักเฟรมนึงแหละที่ได้ที่ถูกใจเรานะครับพี่ว่าเทคโนโลยีเนี้ยช่วยให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแบบมหาศาลเลยนะเพราะว่าน่าจะมีน้อยครั้งมากที่เราจะพลาดเพราะว่าอย่างน้อยก็มีพรีชูตติ้งถ่ายรอเราแล้วก่อนที่ชัตเตอร์จะลงส่วนข้อที่2คือในเรื่องของช่องมองภาพอันนี้ให้เป็นข้อ2เพราะว่าพี่พูดบ่อยมากว่าพี่เป็นคนที่ชอบกล้องที่มีช่องมองภาพแล้วก็ตัวช่องมองภาพของ Z6 Mark III เนี่ยก็มีความละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะเป็น 5.67 ล้านดอทนะซึ่งจากตัวเดิมทั้ง Z6 Mark 1และ Mark 2เนี่ยตัวช่องมองภาพเนี่ยมีความละเอียดแค่ 3.69 ล้านดอทนะก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีและที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าจอนี้เป็นจอที่มีความสว่างมากที่สุดในโลกณวันนั้นนะเขามีดอกจันไว้ด้วยนะซึ่งเขาก็มีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะว่าจอของคู่แข่งกับจอของ Z6 Mark III ที่ออกมาเนี่ยมีความสว่างมากกว่าแล้วก็เก็บดีเทลได้มากกว่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีความสมูทมากขึ้นนะซึ่งก็จะมีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องนะส่วนข้อ3ก็คือในเรื่องของวิดีโอนะแบบ in camera ที่ไม่ต้องต่อไปเรคคอร์ดข้างนอกแล้วแล้วก็รวมถึง 4K 60p ก็เป็นแบบไม่ครอปนะซึ่งตัว Z6 Mark II เนี่ยถ้าเป็น 4K 60p เนี่ยจะครอปแล้วก็รวมถึงสโลโมชั่นของ Full HD ด้วยสามารถทำได้สูงถึง240เฟรมต่อวินาทีก็เท่ากับสโลโมชั่นได้ถึง10เท่าซึ่งทั้ง3ข้อที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นข้อที่4คือในเรื่องของเซ็นเซอร์ครับเขาเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่อันนี้ก็ The First เหมือนกันเป็น Partially Stack CMOS นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบ Stackบางส่วน Partially แปลว่าบางส่วนนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นตัวแรกของโลกโดย Nikon เหมือนกันซึ่งมันก็จะทำให้มีข้อดีอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3นั่นคือเป็นผลมาจากตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวเดิม Z6 Mark II เนี่ยยังใช้ BSI CMOS Sensor อยู่นะครับแล้วก็ข้อ5นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมีหลายคนเรียกร้องอยากให้กล้องระดับบนๆของ Nikon เนี่ยทำได้แล้วอะไรประมาณนี้คือในเรื่องของจอนะครับจอของ Z6 Mark III เนี่ยเป็นจอแบบ fully articulate แล้วนะครับหลังจากเปลี่ยน tilting มานานนะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกในรุ่นเหมือนกันนะอันนี้ในรุ่นนะไม่ใช่ในโลกที่ใช้จอแบบ fully articulate คือหมุนมาเซลฟี่ตัวเองได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถ้าใครจะเลือกซื้อนะระหว่าง Z6 Mark II กับ Z6 Mark III พี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้ตัดสินใจเลือก Z6 Mark III แล้วก็6ก็คือในเรื่องของค่า ISO นะครับค่า ISO ที่สูงที่สุดของ Z6 Mark III เนี่ยเขาก็อัพขึ้นอีกนะครับจากเดิมของ Z6 Mark II เนี่ยอยู่ที่ ISO 51,200 แต่ตัว Z6 Mark III เนี่ยเพิ่มเป็น ISO 64,000 นะ
ซึ่งพี่ก็เคยเทสตัว Z6 Mark II มาแล้วนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนซึ่งพี่ว่าการทำงานตอนกลางคืนของ ISO สูงๆของ Z6 Mark II เนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วและนี่เขาเพิ่มค่า ISO สูงขึ้นอีกพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนนะครับที่จะใช้กล้องในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆนะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนแล้วก็ซึ่งเป็นอีก1เหตุผลในข้อที่7ก็คือในเรื่องของการวัดแสงในที่แสงน้อยๆนะตัว Z6 Mark II นะมีความสามารถในการวัดแสงในที่แสงน้อยเนี่ยได้ที่ EV ที่ -4.5 นะครับแต่ของ Z6 Mark III เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง EV -10อ่ะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับซึ่งพอมารวมกับค่า ISO ที่สูงๆเนี่ยพี่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกันอ่ะความสามารถในการวัดแสงในที่แสงน้อยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่า ISO ที่สูงขึ้นทั้งคู่ทำเพื่อมาซัพพอร์ตกันจริงๆนะครับในส่วนของข้อ8ก็คือในเรื่องของความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วสูงสุดถึง20เฟรมต่อวินาทีซึ่งตัวเดิม Z6 Mark II เนี่ยทำได้ที่14เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็ข้อ9ก็คือในเรื่องของโปรเซสเซอร์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Nikon ก็คือ Xperia 7ซึ่งตัวเดิมนะ Z6 Mark II เนี่ยเป็น Dual Xperia 6อยู่นะเพิ่มมาเป็น7ก็ความเร็วในการประมวลผลก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ10ข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของระบบ tracking focus นะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพเหมือนรุ่นพี่แล้วเหมือนรุ่นใหญ่ก็สามารถ tracking subject ได้ถึง9แบบเหมือนรุ่นพี่ที่ทำได้หลังจากทุกคนรู้สเปคและคิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับพี่อยากให้ราคาไม่เกิน 90,000 อย่างที่บอกไปคือ 88,800 อะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นตัวเลขที่ดีนะหรือใครคิดว่าน่าจะเป็นราคาเท่าไหร่ลองเอา 2,500 ไปคูณค่าเงินบาทแล้วก็ลองคำนวณกันดูเล่นๆว่าน่าจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งพี่ก็ลุ้นว่าไม่อยากให้เกิน 90,000 พี่ว่าน่าจะกำลังดีเพราะว่าน่าจะมี Z6 Mark IV แล้วก็ Mark V ออกมาก็เผื่อช่องว่างราคาเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสนะพี่รู้สึกประทับใจในตัว Z6 Mark II อยู่แล้วถ้ามีโอกาสนะก็อาจจะได้เอา Z6 Mark III มาลองเทสดูคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ